สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกม Actual Mobile ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซาออนไลน์นะครับวันนี้เราก็จะมาชุบสัตว์จากนั้นเจียนกันครับเป็นตัวที่เหมือนหมีนะครับเมกอะไรเมกกะทีเลียมทีเลียมอะไรสักอย่างเนี้ยครับออกชื่อไม่ค่อยถูกนะครับตัวที่มันเหมือนหมีนะครับเรามาชุบกันครับประตูก่อนครับมีน้องๆเอามาให้นะครับประมาณ3ตัวนะครับ3หรือว่า5ตัวเนี่ยครับเป็นชิปจากดันเจียนนะครับวันนี้เราก็จะมาชุบกันครับเรามาเสียงกันครับว่าตัวผู้ตัวเมียอยู่ตรงไหนนะครับมีเสียงแรปเตอร์ด้วยนะครับเราเลือกสุ่มกันครับตัวนี้นะครับก็ใช้ประมาณ34แอมเบอร์นะครับเลเวล450นะครับมีเจ้านกฝังแรมด้วยนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับสุ่มเลยนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับตัวเมียนะครับนี่ครับโดนรับ2ดอกนะครับรอบยากนิดนึงครับนี่แล้วนะครับสรุปแล้วนะครับแบบง่ายๆนะครับตัวนี้เราได้ตัวเมียนะครับก่อพิษแมงปูนใส่ให้มันนะครับใช้แอปคลิกออโต้นะครับบอกว่าได้ตัวเมียมา2ตัวผู้มา3ครับเราได้ตัวเมียแล้วเราก็สุ่มตัวผู้ต่อนะครับอะไรอ่ะคนสิบยัดรอเลยครับมันน่าจะกินเนื้อนะครับมีเสียงแรปเตอร์อยู่ข้างนอกด้วยนะครับเดี๋ยวใช้กีก้าฟาร์มเนื้อนะครับมันน่าจะกินเนื้อนะครับเดี๋ยวดูนะกีก้าตอนนี้น่าจะมีเนื้อนะครับรับกีแรปเตอร์แรปเตอร์มันเดินหนีครับแล้วเราก็ไปฟาร์มเนื้อก่อนครับสัตว์หายไปไหนกันหมดครับเวลาไม่ต้องการก็เกิดเต็มเลยครับเจอทีเล็กด้วยนะครับ
อาเจนจะได้เนื้อน่องเยอะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเผื่อถ้าเครื่องร้อนก็มันจะหลุดนะครับมันน่าจะกินเนื้อนะครับผมก็เพิ่งเคยซุปครั้งแรกนี้นะครับจากตอนนี้นะครับไม่น่าจะกินเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวลองเนื้อมาใส่ดูนะครับถ้ามันไม่กินเนื้อเราก็เบอร์รี่มาใส่นะครับรอเนื้อน่องมาใส่นะครับรีวิวสูงด้วยนะครับโอ้ไวอยู่นะครับเนื้อสูงก็ไม่เท่าไหร่นะครับขึ้นเต็มหนึ่งรอบน่าจะได้แล้วนะครับดูชื่อมันนะครับเมกะพรีเมียมพรีเมียมอะไรสักอย่างนี้นะครับรอสักครู่เดี๋ยวก็จะตื่นแล้วนะครับเต็มรอบนี้น่าจะได้นะครับก็กินเนื้อน่องนะครับแต่เราชุบอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็ใช้35แอมเบอร์ใช้เยอะเหมือนกันครับตัวนี้รอบนี้น่าจะได้เลยนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอาจคิดแป๊บๆก็จะ10นาทีแล้วนะครับรอบนี้น่าจะเต็มแล้วนะครับดูไปครับดูมาเลเวลลงนะครับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะตันนะครับทันอยู่นะครับลืมไปนะครับไม่อยากได้เลยแบบตันนะครับพอแล้วนะครับเกือบไปนะครับรอบนี้น่าจะตื่นแล้วนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจอดข้างนอกของครับตอนนี้
ไม่รู้ออกประตูได้หรือเปล่าครับเห็นครับดูดาเมจหน่อยนะครับดาเมจ500กว่านะครับยังไม่ได้อัพสแต็กนะครับเดี๋ยวเราไปชุบอีกตัวเลยครับไปคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับปิดประตูก่อนนะครับจึงปาน้องวีดนะครับมันเดินนะครับอีกตัวนี่อันแรกเลยนะครับเสียงเลยนะครับไปให้ได้ตัวผู้นะครับจะไม่ได้เปลือกแอมเบอร์เยอะตัวผู้นะครับโหเหมาะเลยนะครับเราไม่ต้องเปลือกแอมเบอร์มาชุบอีกตัวหนึ่งครับนี่แล้วนะครับอีกดอกน่าจะลงแล้วนะครับลงเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ตีดาเมจแรงครับตอนนี้แล้วก็อัดยาสลบให้มันก่อนนะครับพิษแมงกะพรุนเข้าไปนะครับเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะครับพอนะครับเอายาคูณชิปไซนะครับเราไปเอาเนื้อจากตัวนนท์มาใส่นะครับน่าจะไม่เน่านะครับน่าจะพออยู่นะครับตีให้ระเบียบมันลงก่อนครับตอนนี้น่าจะช้าครับพอนะครับเอาเนื้อนี้ใส่ไปด้วยนะครับตอนนี้น่าจะนานนะครับตอนไม่เกมมาขึ้น50เลยนะครับเราไปเก็บตัวนู้นก่อนนะครับเอาติดเด
ี๋ยวมันจะโดนสัตว์อื่นกัดตายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะชุบเจ้าปากแหลมต่อนะครับดาเมจก็500กว่าเหมือนจะไม่แรงนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บที่บ้านดีกว่านะครับมันมีเหมือนควันที่จะไม่ชอบมองด้วยเป็นอะไรไม่รู้นะครับกระตุกกระตุกครับเครื่องเริ่มร้อนก็เกมก็เริ่มกระตุกนะครับหยอดจับตรงนี้ก่อนครับเราไปดูอีกตัวก่อนครับได้30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็ตัวนี้น่าจะใช้เวลานานอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันใกล้จะได้เรามาเจอกันใหม่นะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้92%แล้วนะครับก็จะตื่นแล้วนะครับรอบนี้น่าจะได้แล้วนะครับสำหรับสัตว์ดันเจียนนะครับก็ใช้แอมเบอร์ชุบเยอะอยู่นะครับ34อันนะครับหมดไปก็ประมาณกับ70นะครับเอาละครับรอบนี้น่าจะได้แล้วนะครับนี่นะครับตื่นแล้วนะครับอ๋อใช้ที่ขี่กันนะปอนด์นกหวีดให้หยุดก่อนนะครับได้แล้วครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับเมียนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปผสมแล้วนะครับไปข้างนอกกับข้างในห้องมืดนะครับนี่นะครับก็เป็นสายหัวตัวหนึ่งนะครับที่ดาเมจแรงนะครับเดี๋ยวเราพากันกลับบ้านกันนะครับนี่นะครับมันวิ่งสิครับเดี๋ยวเราก็จะไปมันผสมพันธุ์แล้วนะครับขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวต้องไปทำที่ผสมพันธุ์มันก่อนนะครับไม่รู้ว่าอัพสเตตัสแล้วมันจะเลเวลจะเต็มหรือเปล่านะครับจะตันหรือเปล่านะครับนี่นะครับได้แล้ว2ตัวนะครับแล้วนะครับวันนี้ก็พามาชุบเจ้าอะไรเมกะโรดอนอะไรสักอย่างนะครับอ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะครับไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดลูกกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ